ซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่2ที่เราได้เล่นคู่กันครับเรื่องที่2คือเรื่องเคมีเราเข้ากันใช่และแฟนๆก็ชื่นชอบในการที่เราอยู่ด้วยกันเขาไม่ใช่คู่แบบหวานนะเขาเป็นคู่หยุมนะคือแฟนๆพวกผมจะชอบแบบชงขมคือเหมือนจะชอบชงว่าแบบเอ้ยเนเจมไม่ทำงานด้วยกันแล้วแบบนั่งห่างกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือมันปกติทุกๆอย่างครับแต่ว่าแบบเราไปอ่านในทวิตเตอร์เขาชอบชงขมกันไม่เขาชอบให้เหมือนกับทะเลาะกันอ๋อชอบไม่ทะเลาะกันเขาไม่ได้ชงแบบให้หวานกันอะเราทะเลาะกันบ่อยอยู่แล้วป่ะมันก็แบบทุกเหตุการณ์แบบแกล้งกันอะไรเงี้ยหยุมกันเรื่องอะไรลูกหยุมกันเรื่องอะไรคุณบอกเขาไปเรื่องคือผมเป็นคนที่ติดสกินชิพีแล้วก็เหมือนกับชอบแบบนุ่งนิ่งนิ่งอย่างเงี้ยเหมือนกับทำให้เขาอยากกอดอยากอะไรเขาทำให้เขาเหมือนกับรำคาญเหมือนกับคือเราเป็นคนที่แบบถ้าโดนด่าคือเหมือนกับเติมพลังใช่อ๋อเหรอเขาชอบโดนด่าเหรอเฮ้ยไอ้ตั้มทำไมไม่เรียนรู้น้องเลยบ้างจริงที่เขาบอกว่าถ้าเผื่อไม่โดนด่าเขาจะนอนไม่ได้หลับเลยไม่คือไม่ขนาดแต่เหมือนกับคือโดนด่าจากคนที่เรารู้สึกแบบดีด้วยมันจะได้คอมพลีทชอบเสพติดการโดนด่าชอบจะได้คือเหมือนกับอารมณ์ว่าเราอยากเหมือนกับอยากเล่นกับเขาอยากกับแล้วรำคาญไหมบางทีแบบจับมาดุมาอะไรเราเนี่ยไอ้ตอนแรกก็มีบ้างแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่มันก็แบบว่ามันก็ชินแล้วฮะชินกับการที่เขาแบบจะเข้าหาเราเริ่มรู้วิธีการเขาแล้วว่าอ๋อเขาพูดแบบนี้เขาชอบแซวเขาชอบแกล้งอะไรอย่างงี้เราก็แบบเราก็หยุมคือใช่แต่ว่าจริงๆสมมติถ้าวันไหนเราไม่เข้าไปหาเขาหรือไม่เล่นกับเขาเขาก็จะถามว่าพี่เนี่ยเป็นอะไรทำไมเหมือนกับทำไมดูไม่มีเอเนอร์จี้เลยผมก็งงว่าคุณเหนื่อยเอาจริงเราก็ต้องการวันที่เราไม่แกล้งแบบพี่เน็ตป่วยปะเนี่ยใช่พี่เน็ตเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ชอบให้แกล้งไม่ใช่หรอไม่มีก็คนเราเคยได้รับทุกวันนะแต่เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คู่นี้ไม่หยุมหัวกันเลยไม่ทะเลาะกันเลยคือเรื่องกินเขาบอกว่าชอบเหมือนกันคุณชอบกินอะไรกันนะผมชอบกินต้มข่าไก่เหมือนกันใช่ต้มข่าไก่ไข่ลูกเขยครับแล้วก็อาหารอีสานครับแมนครับผมแซ่บไปอ๋อคุณอีสานไปคนอีสานคนจังหวัดอะไรจังหวัดเดียวกันไหมผมกาฬสินธุ์ครับผมโคราชครับใช่ครับตายแล้วอุบลจริงเหรอครับคุยในเกาหลีล้วนเลยเนี่ยอะไรคนอะไรคนลาดีคนลาดีทางคนลาดีจริงๆแล้วทุกอย่างอ่ะขัดกับตอนนี้ที่เราเห็นหมดเลยภาพเขาดูแบบเด็กวัยรุ่นเนาะใช่แต่คุณรู้ไหมที่ขับรถหรูกันแต่เปิดเพลงอย่างเช่นแบบเพลงโจ๊ะบ้างอะไรเงี้ยแบบเหมือนเรียกฟิลก่อนไปทำงานอะไรเงี้ยชอบเพลงแบบโจ๊ะเดนเซอร์กอดเขาเต้นนี้เหรอคุณทำปากตลอดเหรอเดนเซอร์กอดเขาต้องเต้นนี้แล้วเน็ตกับเจมจะแพ้ยังไงเน็ตกับเจมแพ้ไปเชื่อไหมเขาเต้นยังเหมือนก็อตเซเว่นอยู่เลย